สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะสูตรนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากและที่สำคัญสูตรนี้เครื่องดื่มนี้จะช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมและที่สำคัญจะช่วยลดน้ำหนักและคุมน้ำหนักได้ดีมากประโยชน์ของสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพึ่งขอพูดให้เพื่อนๆฟังสักนิดนะประโยชน์ของสูตรนี้เขามีสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญช่วยแก้อาการผมร่วงได้ดีและก็ยังป้องกันโรคหวัดและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆสูตรนี้จะช่วยย่อยอาหารช่วยไปกระตุ้นเรื่องระบบขับถ่ายและที่สำคัญนะเขายังช่วยยับยั้งไวรัสและก็แบคทีเรียและก็ยังฆ่าเชื้อราด้วยนะคะทุกคนนะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำสูตรสลายไขมันและลดน้ำหนักกันค่ะค่ะและนั่นก็คือขั้นตอนในการทำสูตรสลายไขมันและลดน้ำหนักนะคะทุกคนและนี่ก็คือกระเทียมที่เพิ่งต้มตะกี้นะและนี่ก็เป็นน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นค่ะทุกคนนะส่วนเวลาที่กินดื่มของสูตรนี้ก็คือกินกระเทียมก่อนนะคะทุกคนกินกระเทียมไม่ว่าจะเป็นกระเทียมแบบสดก็ได้หรือจะแบบต้มแบบนี้ก็ได้แต่เพิ่งขอเลือกแบบต้มค่ะเพราะเพิ่งอยากจะบอกทุกคนว่ากระเทียมต้มอร่อยมากมันจะมีรสชาติไปทางมันส่วนกลิ่นกระเทียมนี่ไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆเพิ่งอยากจะบอกว่าอร่อยมันนะคะทุกคนเวลาที่กินดื่มสูตรนี้ก็คือกินก่อนอาหารมื้อเช้า1ชั่วโมงก็ทำแบบนี้นะกินกระเทียม3กลีบก่อนค่ะมันอร่อยค่ะทุกคนต้องเคี้ยวเร็วๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากลีบที่2กลีบที่3แบบนี้นะคือกินกระเทียม3กลีบทีเดียวเลยและเราก็จะตามด้วยการดื่มน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นนะทีเดียวเหมือนกันให้หมดแก้วแบบนี้ค่ะดื่มแบบนี้ก่อนอาหารมื้อเช้าทุกเช้านะและอีกเวลาหนึ่งก็คือไปกินกระเทียมกับน้ำมะนาวก่อนนอน1ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆทำดื่มแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะทุกคนมันจะส่งผลได้ชัดเจนว่าไขมันเริ่มจะหายไปและน้ำหนักตัวก็เริ่มจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะอย่าลืมนะคะสูตรนี้เห็นผลจริงค่ะโอเคค่ะแล้วยังไงก็เจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปนะว่าพึ่งเนี่ยจะมีสูตรอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆและพึ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้โอเคมากๆค่ะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะกระเทียม3กลีบจะสดก็ได้หรือต้มก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว1แก้วค่ะแล้วเจอกันค่ะ